มีข่าวเข้ามาล่าสุดท่านผู้ชมรองโฆษกสำนักง,งานการสูงสุดบอกอธิบดีอห่การปรับทุจริตส่งหนังสือด่วนถึงเลขาปปชให้ไปขอสารออกหมายจับอิทธิพลคนอิทธิพลคุณปืิม่มฉบับใหม่โดยระบุพรบปปชปีหกหนึ่งไม่นับอายุความต้องให้สารทราบและระบ,บุเอาไว้ไหนหมายเหตุที่ชัดเจนนั่นก็แปลว่าจะเริ่มเป็นการโซรบกันในทางกฎหมายแล้วเนี่ยน้องใบถูกไหมค่ะอันนี้น่าสนใจ คือมีประเด็นอย่างที่บอกไปค่ะหลักกฎหมายพรบรปรวชเพิ่งออกมาใช่ไหมปีหกหนึ่งใช่ค่ะแต่นี่จะไปขอสารเลยเพื่อให้สารรับทราบและระบ,บุในหมายเหตุอันนี้เราตามดูกันต่อ